โอ้โหเฮ้ยป้าขับรถยังไงวะไม่เห็นเหรอรถกำลังถอยอ่ะเอาค่าเสียหายมา 2,000 พอป่ะ 2,000 เหรอจ๊ะเออป้าไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยป้าก็มีแค่ร้อยกว่าบาทนี่แหละจ้ะจะเป็นลมอ่ะจ้ะป้าไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วป้าหิวนี่ป้าหิวเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้ารอหนูตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูมาค่ะเดี๋ยวป้าทานขนมนี่นะคะพอดีหนูซื้อน้ำกับขนมมาให้ขอบใจนะจ๊ะหนูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป้าทานเสร็จแล้วอะป้าก็กลับบ้านดีๆนะพอดีหนูติดธุระเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยโอ้โหป้าขับรถยังไงวะไม่เห็นเหรอรถกำลังถอยอ่ะเว้ยป้าขอโทษจ้ะป้าไม่ทันสังเกตอ่ะเฮ้ยมันจะไม่ทันสังเกตไม่ได้ผมถอยมานี่จะครึ่งคันอยู่แล้วไม่เห็นได้ไงเฮ้ยหรือว่าป้าจงใจจะมาชนรถผมให้รถผมลอยฮะไม่นะป้าไม่ได้จงใจนะป้าไม่ทันดูจริงนี่ป้าทำให้พวกฉันสองคนเสียเวลามากเลยนะเนี่ยนั่นดิเดี๋ยวพวกฉันต้องไปทำธุระต่อเนี่ยแล้วจะให้ป้าทำไงล่ะจ๊ะเนี่ยเอางี้แล้วกันผมเห็นว่าป้าเนี่ยแก่มากนะงั้นเอาค่าเสียหายมา 2,000 พอป่ะ 2,000 เหรอจ๊ะเออป้าไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยป้าก็มีแค่ร้อยกว่าบาทนี่ล่ะจ๊ะจริงนะนี่ป้าเห็นว่ารถผมเนี่ยมันเป็นรถของเล่นไงวะฮะเงินแค่ร้อยกว่าบาทนะมันจะมารักษาอะไรได้ป้ารีบชดใช้มาเถอะเรื่องจะได้จบเสียเวลาแต่ป้าไม่มีเงินจริงๆป้ามีแค่นี้ละจ้ะจริงๆนะมาดูดิมันต้องมีอีกดิวะไม่มีจ้ะพอละคุณแล้วคุณเป็นใครวะเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยคุณไม่ต้องรู้หรอกผมเป็นใครอ่ะเอางี้คุณต้องการค่าชดใช้ 2,000 ใช่ไหมเอออ่ะ 2,000 แล้วก็จบเรื่องนี้เถอะก็แค่นั้นแหละไม่ยากอะไรวะนี่ป้าขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยระวังตัวไว้บ้างนะเข้าใจป่ะดูคนอื่นเขาบ้างขับแบบเนี้ยระวังอะตกไม่สวยไปที่รักรีบไปเถอะนี่หลบด้วยไปไกลเลยช่วยครับเร็วๆตามมาครับขอบใจมากนะจ๊ะพ่อนมอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเอ๊ะว่าแต่ป้าเป็นอะไรป่ะครับป้าไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะก็แต่ไอ้เงิน 2,000 เมื่อกี้เนี้ยที่ให้เขาไปอ่ะ
ป้าเอาให้ก่อนร้อยกว่าบาทได้ไหมจ๊ะโอ๊ยไม่ต้องหรอกครับป้าผมเต็มใจช่วยนะครับป้าเก็บไว้เถอะมันจะดีเหรอจ๊ะอ๋อป้าเก็บไว้เถอะครับเออป้าพอดีผมธุระนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอบใจมากนะจ๊ะครับนี่คุณนี่เราโชคดีนะเนี่ยที่เรามาทันไม่งั้นนะอดเซ็นสัญญาแน่เลยอ่ะก็ใช่อ่ะสินี่นะเป็นเพราะเย้ป้านั่นคนเดียวเลยถ้าหมาไม่ทันนะผมจะโบยมันให้ดูแต่เอาเถอะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เงินมาใช้ฟรีๆเนี่ยตั้ง 2,000 เลยนะแต่จะว่าไปนะเมื่อกี้ก็เพราะว่าคุณดูไม่ดีเองนะคุณก็เลยถอยชนป้าเขาอ่ะนี่คุณจะไปอะไรนักหนาเล่าอย่างน้อยนะรถก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่อีกอย่างนะเราหลอกเงินมาได้ตั้ง 2,000 ได้มาฟรีด้วยฮึคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณครับแต่คุณเปิ้ลครับสรุปเรื่องเซ็นสัญญานี่คุณเปิ้ลโอเคใช่ไหมครับเรื่องเซ็นสัญญานะคะดิฉันได้ตัดสินใจแล้วค่ะดิฉันคิดว่าจะขอยกเลิกไปก่อนฮะเอาทำไมล่ะครับนั่นสิคะหรือว่าในสัญญามันมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าคะนั่นสิครับในสัญญาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยดีนะครับบอสเรียบร้อยแหละพอดีเมื่อกี้ลงไปช่วยป้าคนหนึ่งมาเขาดูน่าสงสารน่ะเออแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วนี่วันนี้เรามีนัดเซ็นสัญญาไม่ใช่หรอรีบไปกันเถอะครับครับป้าขับรถยังไงวะไม่เห็นหรอกรถอะไรถอยอ่ะนั่นมันป้าคนนั้นนี่เหมือนป้าจะลำบากนะครับบอสเอาไงดีฮะสังเกตอ่ะเฮ้ยยังไงเดี๋ยวคุณโอลงไปจัดการให้ทีนะครับบอสบอกนะคะว่าสัญญาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะปัญหามันอยู่ที่คุณสองคนมากกว่าคุณสองคนถอยรถไปชนป้าเขายังมีหน้าไปเรียกร้องค่าเสียหายจากป้าเขาอีกเหรอคะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณควรจะขอโทษป้าเขาด้วยซ้ำและอีกอย่างนึงนะคะฉันไม่อยากเซ็นสัญญากับคนที่ไร้คุณธรรมเหมือนคุณสองคนหรอกค่ะเพื่อนครับไอ้เรื่องนี้นะครับบอกได้ครับอธิบายได้นะคือคุณป้าคนนั้นนี่นะครับเชิญคุณออกไปได้แล้วค่ะเชิญค่ะคุณเพื่อนครับคืออธิบายได้จริงๆนะครับจริงๆนะครับคุณเพื่อนพูดให้ฟังเชิญค่ะไอ้คุณเพื่อนครับบอกว่าเชิญค่ะ我们不一样虽然会经历不同的事情我们都希望来生还能相遇到那个时候难道那记忆只需要锁여기있는데아직있는데我们都希望来生还能相遇สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนอร์จีเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับBye-bye, channel!